ยาบำรุงครรภ์ที่เป็นยาบำรุงเลือดในช่วงของการตั้งครรภ์อ่ะมันมีความสำคัญมากๆแล้วก็มีความจำเป็นด้วยนะคะเพราะว่าในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยเลือดของเราส่วนนึงนะคะจะถูกส่งผ่านนะคะไปที่เด็กแล้วมันก็เป็นตัวที่นำพาพวกสารอาหารต่างๆจากแม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นค่ะในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยคนท้องโดยปกติแล้วจะมีภาวะโลหิตจางตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราจำเป็นจะต้องรับประทานยาบำรุงเลือดก็คือยาเม็ดที่ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กเนี่ยเพิ่มเพื่อให้ร่างกายเราสามารถผลิตเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นได้อันนี้เป็นการกินเพื่อสุขภาพแม่รวมทั้งสุขภาพของเด็กในครรภ์ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีภาวะโลหิตจางปัญหาเลยก็คือว่าปัญหาสุขภาพของคุณแม่ที่มีภาวะโลหิตจางก็คือจะมีเรื่องของอาการอ่อนเพลียหน้ามืดเวียนหัวง่ายนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำนะคะทำให้เรามีการติดเชื้อได้ง่ายรวมทั้งถ้าหากคุณแม่มีภาวะโลหิตจางรุนแรงเนี่ยหลังจากคลอดลูกเรามีการเสียเลือดอยู่แล้วคุณแม่ก็จะมีภาวะเสียเลือดได้เยอะเรียกว่ามีปัญหาจากการเสียเลือดหลังคลอดบุตรได้ง่ายกว่าแล้วก็จะส่งผลระยะยาวไปถึงในเรื่องของการให้นมบุตรด้วยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่มีภาวะโลหิตจางส่งผลอะไรกับลูกสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าอย่างที่บอกค่ะเลือดของแม่เนี่ยมีความสำคัญในแง่เป็นตัวกลางในการนำสารอาหารจากแม่สู่ลูกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณแม่นะคะมีภาวะโลหิตจางจนกระทั่งกระทบต่อเรื่องของการนำสารอาหารจากแม่สู่ลูกเนี่ยเด็กในครรภ์จะมีภาวะเจริญเติบโตช้าก็คือจะทำให้น้องนะคะมีภาวะตัวเล็กซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหากับสุขภาพของเด็กนะคะเพราะว่าเด็กเขาก็จะมีภาวะออกซิเจนที่ไปเลี้ยงเขาค่ะมันไม่พอคือปริมาณออกซิเจนก็จะน้อยด้วยแล้วก็ปริมาณสารอาหารก็น้อยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเขาไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายนะคะหรืออาจจะกระทบในเรื่องของการพัฒนาการของสมองหรือการพัฒนาการของอวัยวะต่างๆของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นค่ะยาบำรุงเลือดจำเป็นจะต้องรับประทานแต่ว่าที่นี้ค่ะเนื่องจากว่ายาบำรุงเลือดนะคะมันมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กซึ่งตรงนี้จะมีเรียกว่า side effect หรือว่าอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาบำรุงเลือดอยู่นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นอาการปากแห้งก็เป็นอาการนึงค่ะอาการปากแห้งเนี่ยจริงๆหมอเชื่อว่าส่วนนึงมันเป็นเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยคนท้องค่ะจำเป็นจะต้องใช้น้ำมากขึ้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าหากว่าเรานะคะดื่มน้ำน้อยเราก็จะมีภาวะปากแห้งได้ง่ายอยู่แล้วไม่ว่าเราจะกินหรือไม่กินวิตามินแต่ว่าพอเวลาที่เรารับประทานวิตามินเข้าไปแน่นอนว่าความเข้มข้นของวิตามินเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยน้ำเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็เลยอาจจะมีภาวะพร่องน้ำมากขึ้นก็คือเกิดอาการปากแห้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือยาบำรุงเลือดต้องกินนะคะแต่ว่าวิธีการแก้ก็คือคุณแม่จำเป็นจะต้องดื่มน้ำเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งน้ำที่แนะนำให้ดื่มก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเนี่ยจำเป็นมากๆเลยดื่มน้ำทันทีนะคะพร้อมกับกินยาอย่างน้อยก็คือ1แก้วและหลังจากนั้นค่ะในช่วงระหว่างวันพยายามจิบน้ำให้ได้ทั้งวันนะคะอย่างน้อยชั่วโมงละ1แก้วเช่นเดียวกันคุณแม่ก็จะสามารถเพิ่มในเรื่องของปริมาณน้ำในร่างกายแล้วก็ลดอาการปากแห้งได้รวมทั้งยังเป็นประโยชน์นะคะในแง่ของการไหลเวียนเลือดนะคะแล้วก็จะช่วยลดอาการข้างเคียงต่างๆที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ side effect ที่2นะคะที่เจอค่อนข้างบ่อยจากการรับประทานยาบำรุงเลือดนะคะก็คือเรื่องของอาการท้องผูกนะคะก็คือตัวธาตุเหล็กเนี่ย side effect ของเขาในการกินเข้าไปคือมันทำให้อุจจาระแข็งอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องปกติแล้วในคนท้องเนี่ยต่อให้ไม่กินยาธาตุเหล็กก็มีอาการท้องผูกได้ค่อนข้างมากอยู่แล้วเพราะอย่างที่อธิบายไปแบบเมื่อกี้เลยค่ะคือร่างกายคนท้องจำเป็นจะต้องใช้น้ำมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราดื่มน้ำในปริมาณเท่าเดิมของช่วงก่อนตั้งครรภ์เนี่ยร่างกายเราจะมีภาวะพร่องน้ำนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่ร่างกายเราพร่องน้ำอุจจาระเรามันจะแข็งนะคะมันจะไม่อ่อนนุ่มเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ท้องผูกมาประจวบเหมาะกับการกินยาบำรุงธาตุเหล็กเข้าไปอีกก็เลยยิ่งทำให้ท้องผูกเข้าไปกันใหญ่นะคะวิธีการแก้ก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือต้องดื่มน้ำเพิ่มนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มการรับประทานอาหารประเภทกากใยนะคะซึ่งให้เน้นผักมากกว่าผลไม้เพราะว่าในผักกากใยจะเยอะกว่าในผลไม้เนี่ยกากใยน้อยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำตาลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้าหากจะกินเพื่อเพิ่มกากใยให้ใช้เป็นผักประเภทใบนะคะนึ่งหรือต้มรับประทานจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีขึ้นนะคะ
แล้วก็อันที่3ค่ะที่เป็น side effect ของยาบำรุงประเภทธาตุเหล็กก็คือเรื่องของการที่ทำให้อุจจาระมีสีดำขึ้นนะคะเพราะว่าตัวเรียกว่าอนุพันธ์ของธาตุเหล็กเนี่ยที่เป็นวิตามินที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนนะคะที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดได้ตัวนี้มันจะเป็นคล้ายเรียกว่าตะกอนเม็ดสีก็แล้วกันพูดง่ายๆนะคะก็คือตัวสีของธาตุเหล็กเนี่ยมันเป็นสีดำเพราะฉะนั้นคือส่วนนี้มันก็เลยตกตะกอนอยู่ในลำไส้ของเราแล้วก็ถูกขับถ่ายออกมาพร้อมอุจจาระก็เลยทำให้อุจจาระของเราค่ะมีสีเข้มขึ้นบางคนคือเป็นสีดำเลยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนนะคะตอบคำถามของคุณแม่ก่อนว่าในเรื่องของยาบำรุงคันหรือวิตามินบำรุงเลือดธาตุเหล็กเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องรับประทานต่อเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีอาการข้างเคียงจากการรับประทานยาเนี่ยก็ให้เราปรับพฤติกรรมเพื่อให้เราสามารถรับประทานยาต่อได้โดยที่เรายังมีความสุขคือเราไม่ทุกข์ทรมานจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีแรกอันที่2ค่ะให้คุณแม่ลองแจ้งคุณหมอนะคะที่เราฝากคันด้วยว่าเรากินยาบำรุงธาตุเหล็กตัวเนี้ยแล้วเรามีอาการแบบนี้ให้คุณหมอลองดูยาวิตามินยี่ห้ออื่นให้นะคะเพราะว่าวิตามินบำรุงเลือดหรือวิตามินธาตุเหล็กเนี่ยมีหลายยี่ห้อแล้วแต่ละยี่ห้อ side effect ก็จะแตกต่างกันเพราะว่ามันก็ขึ้นกับกระบวนการในการผลิตขึ้นกับเรื่องของส่วนประกอบในวิตามินเม็ดนั้นว่ามีอะไรบ้างด้วยนะคะบางยี่ห้อจะเป็นเม็ดเคลือบบางยี่ห้อเป็นในรูปแบบของเม็ดที่เป็นเม็ดเปลือยอะไรอย่างเงี้ยบางยี่ห้อเป็นแคปซูลนะคะคือมีหลากหลายมากแต่ปริมาณธาตุเหล็กในนั้นเนี่ยเรียกว่าใกล้เคียงกันสามารถที่จะใช้ทดแทนกันได้ถ้าหากเรากินยี่ห้อนึงแล้วมีไซเอฟเฟกต์เยอะสามารถลองถามคุณหมอได้คุณหมอก็จะมีน่าจะมีวิตามินคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นยี่ห้ออื่นให้เรารับประทานแทนเพื่อที่จะลดไซเอฟเฟกต์ของยาไซเอฟเฟกต์ที่4ที่มีได้นะคะก็คือเรื่องของอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะเพราะว่าตัวธาตุเหล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างเรียกว่าสอดท้องคือมันจะไปกระตุ้นนะคะที่บริเวณกระเพาะนะคะที่ทำให้เรามีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ง่ายแล้วกันเนาะตัวนี้มันเป็นไซเอฟเฟกต์ที่เกิดจากวิตามินธาตุเหล็กเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิตามินธาตุเหล็กหรือยาบำรุงเลือดแบบวิตามินรวมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคุณหมอเลยอาจจะยังไม่ได้ให้ในช่วงของไตรมาสแรกนะคะเพราะว่าไตรมาสแรกก็จะมีเรื่องของอาการแพ้ท้องตามธรรมชาติอยู่แล้วถ้าหากเรากินยาบำรุงธาตุเหล็กเข้าไปอีกอาการแพ้ท้องอาจจะรุนแรงมากขึ้นเพราะมันยิ่งทำให้เราผอืดผอมแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนมากขึ้นนะคะแต่ว่าพอพ้นไตรมาสแรกไปแล้วเนี่ยก็คือเริ่มที่จะให้กินวิตามินที่เป็นธาตุเหล็กได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าในคนที่กินแล้วมีอาการคลื่นไส้หรือมีความรู้สึกผอืดผอมจากวิตามินเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปรับประทานหลังอาหารก็ได้นะคะหรือทานพร้อมพวกน้ำผลไม้กลุ่มที่เป็นรสเปรี้ยวนะคะอย่างเช่นน้ำส้มน้ำมะนาวอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะช่วยลดเรื่องของอาการผอืดผอมได้หรือนะคะขอคุณหมอเปลี่ยนยี่ห้อก็ได้นะคะก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันเพราะว่าอาการข้างเคียงพวกนี้นะคะมากน้อยคือขึ้นกับยี่ห้อจริงๆแต่ละยี่ห้ออาการข้างเคียงก็จะแตกต่างกันว่าตัวยี่ห้อไหนอาการไหนเด่นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันประมาณนี้นะคะ